เครื่องดื่มผู้ป่วยเบาหวานและควบคุมน้ำหนักค่ะตามไปดูกันเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะกลับมาพบเจ๊กุ้งอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะวันนี้เจ๊กุ้งมาทำเครื่องดื่มนะคะเครื่องดื่มช่วยลดเบาหวานแถมยังควบคุมน้ำหนักได้ด้วยนะคะเครื่องดื่มที่ช่วยลดเบาหวานได้นะคะแล้วก็ควบคุมน้ำหนักได้ด้วยนะคะในแก้วเดียวกันเนี่ยค่ะในแก้วเดียวกันเนี่ยนะคะอย่าลืมนะคะฝากกดติดตามเจ๊กุ้งด้วยนะคะฝากกดกระดิ่งกดติดตามช่องเจ๊กุ้งด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าเครื่องดื่มที่ลดเบาหวานแถมยังควบคุมน้ำหนักได้ด้วยเป็นอะไรนะคะตามไปดูเลยค่ะวันนี้จะทำเครื่องดื่มสำหรับผู้ป่วยเบาหวานและควบคุมน้ำหนักค่ะเป็นโกโก้ร้อนใส่อบเชยนะคะในโกโก้ร้อนเนี่ยมีสารควบคุมความดันสารต้านอนุมูลอิสระมีกรดอะมิโนด้วยนะคะแต่พระเอกของเราวันนี้ก็คืออบเชยค่ะอบเชยนะคะเพราะว่าในอบเชยมีสารต้านเบาหวานลดน้ำตาลในเลือดค่ะเพิ่มภูมิคุ้มกันด้วยนะในอบเชยนี่แหละค่ะพระเอกของเรานะคะวันนี้ค่ะไม่ยุ่งยากเลยค่ะนมเป็นนมไขมันต่ำนะคะวันนี้ขออนุญาตใส่น้ำผึ้งนะคะในนมเนี่ยมีแคลเซียมวิตามินด้วยค่ะขอเป็นนมไขมันต่ำนะคะเป็นเครื่องดื่มเหมาะสำหรับควบคุมเบาหวานและควบคุมน้ำหนักค่ะจากนั้นเรามากรองนมก่อนเลยนะคะให้น้ำนมมีเนื้อเนียนละเอียดค่ะกรองนมนะคะตั้งนมให้เดือดเลยค่ะแล้วเราก็ใส่อบเชยลงไปเคี่ยวให้หอมเลยค่ะเริ่มหอมแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะใส่ผงโกโก้ค่ะในผงโกโก้นะคะมีสารควบคุมความดันป้องกันมะเร็งหัวใจด้วยนะคะทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายนะคะควบคุมน้ำหนักได้เป็นอย่างดีเลยค่ะในโกโก้นะคะผงโกโก้เนี่ยค่ะนะคะใครที่ต้องการควบคุมน้ำหนักแนะนำให้กินผงโกโก้นะคะในอบเชยนะคะมีสารแก้ปวดแก้แพ้เพิ่มภูมิคุ้มกันต้านเบาหวานได้เป็นอย่างดีเลยค่ะลดน้ำตาลในเลือดด้วยนะคะคนให้ละลายเคี่ยวให้หอมเลยค่ะเป็นเครื่องดื่มที่ดีมากเลยนะคะสำหรับผู้ป่วยเบาหวานและควบคุมน้ำหนักค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะในนมก็มีเมลาโทนินด้วยนะคะแคลเซียมด้วยค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะขออนุญาตใส่น้ำผึ้งนิดนึงนะคะผู้ป่วยเบาหวานไม่ใส่ก็ได้นะคะอันนี้ขออนุญาตใส่นิดนึงค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะเครื่องดื่มสุขภาพของเรานะคะเรียบร้อยแล้วค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะเพื่อนๆจ๋าเดี๋ยวเราจะแต่งกลิ่นเพิ่มสีสันนิดนึงค่ะเดี๋ยวเราแต่งกลิ่นนิดนึงนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะเป็นเครื่องดื่มสุขภาพจริงๆค่ะสำหรับผู้ควบคุมน้ำหนักแล้วก็ผู้ป่วยเบาหวานนะคะแนะนำเรียบร้อยแล้วค่ะเจ๊กุ้งจะโรยผงโกโก้เพิ่มนิดนึงนะคะเพิ่มความเข้มข้นค่ะลองทำทานกันดูนะคะประโยชน์มากมายจริงๆค่ะนี่เจ๊กุ้งต้องไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะจะมีเรื่องราวดีๆมาเล่าให้ฟังอีกนะคะคลิปนี้ต้องไปก่อนค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ